นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคำสั่งห้ามทำประมงในแม่น้ำยางซีเป็นเวลา10ปีมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำยางซีแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกคำสั่งห้ามทำประมงในแม่น้ำยางซีเป็นเวลา10ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2021โดยห้ามทำประมงทุกประเภททั้งในแม่น้ำยางซีและแม่น้ำสาขาทุกสายผู้อำนวยการสำนักงานกำกับดูแลและบริหารการประมงของแม่น้ำยางซีกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทระบุว่าจากการสำรวจพบว่าในปี2022มีโลมาไร้ครีบยางซี 1,249 ตัวอยู่ในแม่น้ำหลัก595ตัวอยู่ในทะเลสาบโปหยาง492ตัวอยู่ในทะเลสาบตงถิง162ตัวเมื่อเทียบกับปี2017มีโลมาไร้ครีบยางซีเพิ่มขึ้นร้อยละ23ในรอบ5ปีนอกจากนี้ปีที่ผ่านมายังพบปลาจำนวน193สายพันธุ์ในน่านน้ำสำคัญของลุ่มแม่น้ำยางซีมากกว่าเมื่อปี2020ถึง25สายพันธุ์เขากล่าวได้ว่าลุ่มแม่น้ำยางซีกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำอยู่ในระดับต่ำสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทรุดโทรมดังนั้นการห้ามทำประมง10ปีจึงต้องทำอย่างเป็นระบบรัดกุมเพื่อฟื้นฟูแม่น้ำยางซีให้คืนความสมบูรณ์